โหบรรยากาศเช้านี้จิบกาแฟกับไม้สวยๆน่ารักน่ารักกับกระถางเก๋ๆของนาเล็กดูแล้วมันเท่มากๆเลยเห็นแล้วมีความสุขเหมือนกับเราได้รับของขวัญชิ้นโปรดเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับเช้าๆก็กาแฟสักแก้วก็มานั่งชมผลงานนะชมบรรยากาศกับต้นไม้ของเราฮะยามเช้ามันทำให้สมองเราปลอดโปร่งยิ่งกับไม้ที่เรารักไม้ที่เราชอบไม้ที่เราปลูกเองมันจะมีความสุขมากยิ่งมันเป็นผลงานที่เกิดจากการคิดค้นการครีเอทผลงานของเราโอ้โหมันยิ่งแบบสุดยอดวันนี้นะเล็กก็พามาชมไม้อีกหนึ่งต้นที่บอกว่าถามราคาล่ะไม่แพงเจอที่ไหนก็คนโยนทิ้งให้เลยเนี่ยบอกอยากได้ไปถอนเอาเลยนะอยากได้ไปเก็บเอาเลยไม้แบบนี้หลายคนไม่เห็นคุณค่ามองข้ามคุณค่าเข้าไปแต่ว่านาเล็กว่าเรามาใส่ไอเดียใส่การครีเอทผลงานเข้าไปนั่นคือว่าเป็นไม้ที่มีค่าแบบมหาศาลเลยไปดูครับไม้ชนิดนั้นคืออะไรแอนนี่ไม้ของเราเนี่ยก็เป็นตะบองเพชรหูกระต่ายธรรมดาธรรมดาเมื่อวานเห็นเขาทิ้งฉลอมเนี่ยหูยังดีอยู่เลยน้องเขาบีบโยนใส่ถังขยะโอ้โหนั่นเลยเขียนแบบรีบเอาไปดึงออกมาแล้วก็เอามาบีบขยายออกเออมันยังรูปทรงยังใช้ได้ยังไม่ได้เสียหายอะไรเลยเห็นไหมเป็นกระเช้าที่เขามอบนะของที่ระลึกให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะมอบเป็นของขวัญอะไรเงี้ยเนี่ยนั่นแหละก็เกิดไอเดียว่าถ้าเราเอามาใส่ต้นไม้เราอยากจะมอบให้ใครมันก็ได้นะมันก็สวยงามหรือเราไม่ได้มอบให้ใครเรามอบให้ตัวเองก็ได้เอามาตั้งไว้มุมโต๊ะตั้งไว้มุมกาแฟมันสวยงามหรือตั้งไว้ประดับในสวนของเราว่าสุดยอดเป็นไม้ที่แบบว่าหลายคนอาจจะมองข้ามนะมันไม่ได้มีราคาอะไรเลยแบนๆเล็กๆเนี่ยแบบถามราคาล่ะต้นละ5บาทต้นละ10บาทขายได้ไหมอาจจะขายไม่ได้เลยขอฟรีก็ยังไม่อยากจะเอาเลยบอกว่ายกให้ฟรีก็ยังไม่เอาแ
พอมาทำเป็นกระเช้าใบนี้เนี่ยถามว่าเท่าไหร่500นะเล็กยังไม่อยากจะขายเลยพอทำเสร็จอ่ะมันรักมันผูกพันมันมีความสุขกับมันเนี่ยนี่แหละคือคุณค่าของมันนะเราอย่าไปมองที่ราคาอย่าไปประเมินที่ราคาอย่าไปเมินที่กระแสอย่าไปมองที่กระแสส่วนใหญ่ของคนของเราก็จะคือจะชอบไปว่าดังไหมถ้าดังจะเอามาปลูกถ้าไม่ดังไม่เอามาปลูกอยู่ในกระแสไหมไม่อยู่ในกระแสไม่เอามาปลูกแต่สลับนาเล็กบอกเลี้ยงอยู่กับนาเล็กได้ดีไหมมีความสวยงามไหมถ้าเลี้ยงแล้วมีความอดทนนะอดกั้นนะเจริญเติบโตได้ทุกสภาพเนี่ยกระบองเพชรเนี่ยเหมาะเลยอยู่กับนาเล็กได้สบายแล้วถ้าเราเลี้ยงเนี่ยให้สวยงามแล้วก็มอบเป็นของขวัญให้ใครสักคนมันก็จะไปอยู่กับเขาแบบยั่งยืนและเขาก็จะเหมือนกับว่าชื่นชมอ่ะเหมือนกับนาเล็กที่ชื่นชมอย่างเนี้ยนั่งจิบกาแฟแล้วก็ชมไปโอ้ยมีความสุขเชื่อเหอะถ้าเราทำแบบนี้ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เราเคารพนับถือเป็นของขวัญปีใหม่มันสุดยอดเดี๋ยวดูว่ามันสวยยังไงนะดูมุมกล้องหน้าอย่างนี้มันอาจจะมืดๆนะเดี๋ยวนาเล็กจะให้ดูนี่ฮะกระเช้าเล็กๆน่ารักเห็นไหมมันเป็นตะกร้าที่มองโปร่งไปข้างในมองเห็นกระถางกระถางนั้นเลยก็ใช้เป็นแก้วกาแฟที่ทรงใหญ่ใช่ไหมแก้วกาแฟทรงใหญ่ที่มันใสๆแล้วก็จะมีถาดรองถาดรองก็จะเป็นถ้วยเหมือนกับถ้วยโจ๊กถ้วยอะไรอ่ะนะในเซเว่นนี่นะและเก็บหมดแหละนะของพวกนี้เวลารดน้ำมันก็จะสามารถเก็บน้ำได้บางส่วนนะแต่ไม่ให้น้ำนี่ขึ้นสูงมากเพราะไม่งั้นมันจะทำให้รากเน่าเราก็ต้องปลูกนี่สูงๆหน่อยนะต้องวิเคราะห์ทุกอย่างนะหรือไม่ได้รดน้ำนานๆมันก็ยังชื้นยังชุ่มชื้นอยู่ก็ทำให้ไม้เราเนี่ยยังสวยงามอยู่เห็นไหมสวยขนาดนี้จะไม่รักได้ไงใช่ไหมเนี่ยสามารถที่จะไปวางได้ทุกมุมเลยมุมระเบียงมุมกาแฟมุมโต๊ะในร่มก็ได้กลางแดดก็ได้หรือร่มรำไรก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไว้ในร่มใบเขาก็จะอ่อนแล้วก็จะอ่อนย้อยลงคือใบขาดความแข็งแรงแต่ถ้าเราตั้งไว้ในร่มรำไรใบเขาจะชี้หาแสงนี่ถ้าทางทิศตะวันออกมันก็จะชี้ไปทางนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักหมุนให้อันอื่นได้รับแสงบ้างนะเนี่ยฝั่งนี้เช้าให้ได้รับแสงยามเช้าบ้างเหมือนกันสลับกันไปในแต่ละวันก็หมุนมาเช้าทีก็หมุนทีนะกินกาแฟชมไปด้วยแล้วก็หมุนไปทีมันก็จะทำให้ของเขานี่ขึ้นอย่างสวยงามนะนี่แหละเลี้ยงต้นไม้ก็ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่ารดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างเดียวมันก็ต้องมองถึงเรื่องของแสงด้วยรดน้ำไม่ต้องเยอะนะฮะยิ่งมีถาดรองน้ำเนี่ยก็ต้องดูว่าอย่าให้น้ำขังเยอะหรือว่ารดครั้งเดียวก็ทิ้งไว้เป็นสัปดาห์เลย
เนี่ยมันดูแลง่ายอย่างนี้แหละฮะเลี้ยงไม้ตระกูลตะบองเพชรหิ้วไปมอบให้ใครมันก็ง่ายใช่ไหมก็คิดว่าคงสวยถูกใจสำหรับหลายๆคนนะจากไม้ที่ไม่มีราคาเราสามารถที่ทำให้มีคุณค่านะมีคุณค่าทางด้านจิตใจนะสำหรับคนที่ปลูกคนที่เลี้ยงคนที่ดูแลนี่ดูมุมไหนก็สวยดูมุมไหนก็งามครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตติ์ในชาแนลสวัสดีครับ